ี้ยงไว้นะคะไม่ว่าเราจะซื้อมาตัวละ10บาทตัวละ100บาทตัวละหมื่นตัวละแสนเขาเป็นบ้าได้ทั้งหมดนะคะต้องดูนะคะโดยเฉพาะหมาแมวที่เป็นหมาจรจัดหรือว่าเรารู้เราไม่รู้ว่าเจ้าของเขาเป็นใครนะคะสวัสดีครับแฟนเพจที่ติดตามรับชมการไลฟ์สดครับทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้พาทุกท่านลงพื้นที่ครับมาที่บริเวณตลาดเขียวนะครับนี่ตลาดเขียวอบจ.สุรินทร์นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดตลาดนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ทางอบจ.ได้มีการประกาศปิดตลาดเขียวนะครับตลาดเขียวก็คือเป็นตลาดนัดจังหวัดสุรินทร์ที่มีการนำสินค้านะครับผักพืชผักผลไม้ที่เป็นเกษตรอินทรีย์มาจัดจำหน่ายในตลาดนะฮะนี่ก็เป็นตลาดที่เอามาขายทุกเช้าวันเสาร์นะฮะตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงเลยนะครับใครที่สนใจอยากจะซื้อสินค้าอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองสุรินทร์นะครับอย่าพลาดเลยมาจับจ่ายซื้อสินค้าที่ตลาดเขียวกันได้นะฮะนี่เป็นบรรยากาศเช้านี้นะครับวันเสาร์ที่23เดือนมกราคม2564นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับทางอบจ.สุรินทร์ได้มีการปิดตลาดนะฮะไม่ให้มีการขายเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกของการเปิดตลาดนัดตลาดสีเขียวเนี่ยนะครับให้พี่น้องได้มาจับจ่ายซื้อสินค้ากันนะครับแล้วก็ผู้ที่เดินทางเข้ามาในตลาดก็ต้องสวมแมสนะฮะสวมแมสตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดด้วยนะครับก็สามารถมาจับจ่ายซื้อสินค้าเป็นผักผลไม้อาหารพื้นบ้านพื้นเมืองของเราก็มีการจัดจำหน่ายกันมากมายเนี่ยอย่างที่เห็นนะฮะเนี่ยพ่อค้าแม่ขายเอาสินค้ามาขายกันเยอะแยะเลยนะครับนะครับนี่เป็นบรรยากาศที่ตลาดเขียวด้านหน้าอบจ.สุรินทร์ในวันนี้นะครับไม่เราจะเสียงถึงไหมคะอะไรครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมสวัสดีค่ะที่อันนี้แม่ค้าที่มีอายุครับเป็นรุ่นคุณแม่หนูแล้วสวัสดีค่ะขายดีไหมคะวันนี้ขายดีแม่มาบอกตลาดเขียวปิดมา2สัปดาห์เพราะว่าป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดน้องให้ความร่วมมือขายดีอันนี้ผักอะไรคะมันใบใหญ่จังเลยอ่ะมีผักก็อยากผักอะไรคุณชายโอ้คุณชายคุณยายดูสิคะเนี่ยใบขนาดนี้เพราะว่าเป็นอินทรีย์จ้าปลูกใส่กระถางปลูกใส่กระถางใครอยากปลูกคุณชายใบใหญ่ขนาดนี้ปลูกใส่กระถางเนอะโอ้ยใบขนาดนี้มาเราเท่าไหร่บาทคะ5 บาท 5 บาทแล้วนี่เสียค่าน้ำหมดไป300 บาทขายผักมัดละ5 บาทค่าน้ำเท่าไหร่บาทน้องค่าน้ำค่าน้ำเท่าไหร่คะน้ำสระน้ำอ๋อสระน้ำเห็นไหมสระน้ำไร่นาเนาะป้าเนาะโอ้มีกล้วยด้วยเชิญอุดหนุนได้นะคะต้นอ่อนนี่คะน้าเนาะมาละ5 บาทคะน้าก็มาละ5 บาทมาเด้อพี่น้องคะน้ามาละ5 บาทปุ้มบักไงเนี่ยช่วยกันขายบักเวอร์บ่นี่เขาเรียกว่ามะนาวกับบักเวอร์ไหมบักเวอร์พี่บาทเอ้ยบักเวอร์อันนี้เรียกมะนาวมะนาวบ้านมะนาวบ้านมะนาวถุงเท่าไหร่คะ10 บาทมะนาวก็ถุงละ10 บาทอื่นก็ขายลูกละ3 บาทลูกละ3 บาท3 ลูก 10 บาทได้ไหมคะเขาไม่ได้อีกไม่ลดให้อีกขนาดลูกละ3 บาท3 ลูก 10 บาทก็ไม่ให้5 ลูก 10โอ้ย5 ลูก 10โอเคยายลืมคิดเนาะมะนาวลูกละ3 บาท3 ลูก 10 บาทได้ไหมบ่ได้มันกับขาตุ้นนะเนาะเป็นบรรยากาศการขายสินค้าในตลาดเขียวอบจ.สุรินทร์ในวันนี้วันนี้ทางสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์นะฮะก็มีกิจกรรมด้วยท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาท่านได้เลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวบ้างคะฟังนะคะท่านขาจะครบอีกแล้วจะมาอีกแล้วฤดูร้อนของเรานะคะป้องกันได้ถ้าเราฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงของท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นบ้าได้หมดค่ะเป็นป่วยได้จากโรคพิษสุนัขบ้าเราจะปลอดภัยอย่างไรวัวควายของท่านท่านก็ต้องสังเกตอาการนะคะฤดูร้อนแบบนี้เวลาเราต้อนวัวต้อนควายไปเลี้ยงตามไร่ตามนานะคะดูอาการของเขาด้วยถ้าน้ำลายเขาฟูมปากที่ไม่ได้ฟูมปากมาจากกินหญ้าหรือว่าหิวน้ำนะคะปากแห้งจมูกเขาก็จะไม่เป็นมันนะคะวัวควายถ้าไม่สมบูรณ์จมูกเขาจะไม่เป็นมันแล้วก็จะดูอาการของเขาตัวลักษณะการเดินของเขาก็จะเปลี่ยนไปการซึมนะคะดูหางของเขาด้วยนะคะดูหางดูตานะคะอาการถ้าบอกว่าเราจะดูได้ยังไงว่าสัตว์เป็นบ้าหรือว่าเขาไม่ปกติสังเกตจากเราถ้าเราโมโหเราหงุดหงิดอาการเราเป็นยังไงสัตว์ก็เป็นเหมือนกันนะคะ
แต่ถ้าเราป้องกันได้ก็คือนำเขาไปฉีดยานะคะไปฉีดยาวัคซีนเข็มหนึ่งไม่กี่สตางค์นะคะบางสถานที่ไปปศุสัตว์ได้ฉีดให้ฟรีแต่ว่าตอนนี้มีพี่ๆนะคะที่เป็นสัตวแพทย์สัตวบาลเขาก็ให้บริการเข็มละ60บาทเข็มละ100บาททั่วไปแต่ก็อ้าวเราทำไงล่ะเราจะรู้ว่าจะฉีดที่ไหนได้บ้างนะคะนี่มีทุกที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9เขาก็ให้ความรู้มาสายด่วนมีสายด่วนด้วยนะคะกรมควบคุมโรคนะคะโทรไปที่1422อยากปรึกษาว่าตอนนี้อาการแบบนี้ใช่หรือเปล่าเขาเป็นบ้าหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์เราก็จะให้ความรู้เรื่องนี้ด้วยนะคะเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเรารู้ว่าวัวหรือควายนั้นแล้วเป็นบ้าแล้วอะค่ะอย่าเสียดายนะคะตัวนึงซื้อมา 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, ไม่ต้องเสียดายอย่าไปกินเนื้อเขานะคะไม่ว่าหมูที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุบอกว่าอยู่ๆวัวเราก็ล้มควายเราก็ล้มอย่าพึ่งนะคะให้เขามาตรวจสอบก่อนว่าเขาเป็นอะไรกรณีที่สัตว์ของเราตายเนี่ยไม่ทราบสาเหตุเราต้องรีบแจ้งปศุสัตว์นะคะปศุสัตว์เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับสัตว์นะคะโดยเฉพาะเลยนะคะในพื้นที่มีทุกพื้นที่อยู่แล้วนะคะให้แจ้งเขาอย่างด่วนเลยไม่ใช่ใจบุญเห็นสัตว์ล้มนะคะแล่เนื้อแบ่งพูดกันดีไม่ดีไปถวายพระด้วยนะคะพระก็ได้กินด้วยในอันนี้ก็ไม่ปลอดภัยนะคะเราต้องสังเกตอาการหมาแมวกัดข่วนรีบไปเลยล้างทำความสะอาดแล้วไปพบแพทย์อันดับแรกนี่ต้องฝากสมมติว่าฝากคาถา5ยอด้วยค่ะอ๋ออยู่เสียงด้วยคาถา5ยอเรามีคาถาด้วยอย่าแย่อย่าแย่อย่าแย่บอกว่าพอแย่แล้วสุนัขหมาแมวมันโมโหกันแง่ใช่ไหมคะแล้วก็อย่าไปเหยียบอันนี้เหยียบแบบตอนเผลอก็มีใช่ไหมเราถอยหลังไปเหยียบก็มีอย่าไปเหยียบเท้าเราตั้งใจไม่ต้องไปเหยียบเท้านะคะอย่าแย่เขาบอกว่าเวลาสัตว์กัดกันนะคะเวลาหมาแมวกัดกันเราเห็นเขาตะลุมบอลใส่กันอย่าเอามืออย่าเอาเท้านะคะไปห้ามเขานะคะทางที่ดีนะคะใช้น้ำอันนี้วิธีการที่เราใช้ได้บ่อยๆน้ำเนี่ยสุนัขกับแมวเขาจะตกใจแล้วเขาจะแยกออกจากกันนะคะสี่ก็คืออย่าไปหยิบอย่าไปแย่งจานอาหารที่เขากำลังกินอยู่อย่าไปโอนวัวมันนะแอบบอกอย่าไปโอนวัวมันอย่าไปแย่งอาหารเขานะคะเพราะว่าเขากำลังกินอยู่นะคะแล้วก็อย่าไปยุ่งกับสัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยงบางทีเขาเดินอยู่ไม่รู้ตัวไหนเราเห็นว่าน่ารักแล้วเราดูสัตว์อย่าไปยุ่งกับเขานะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ทราบว่าสัตว์เหล่านั้นเนี่ยเขามีการฉีดวัคซีนหรือป้องกันหรืออันตรายขนาดไหนนะคะก็อย่าไปยุ่งกับเขาคาถา5ยอท่องไว้ง่ายๆนะคะแล้วเราก็จะปฏิบัติตัวได้ปลอดภัยนะคะวันนี้นะคะกิจกรรมของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์เรามาประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าเรื่องของสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยเราจะอยู่กับสัตว์ได้อย่างมีความสุขอย่างไรเราก็ต้องช่วยการป้องกันนะคะทางธนรักษ์ก็มาประชาสัมพันธ์เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุครับที่ราชพัสดุก็คือที่ของหลวงใช่ครับพูดง่ายๆเป็นสมบัติของแผ่นดินใช่เราใช้ประโยชน์ร่วมกันนะคะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดอย่างเช่นวันนี้กิจกรรมของที่ราชพัสดุเปลี่ยนมาเป็นห้องประชุมก็คือเรามาจำหน่ายสินค้ามีการนำสินค้านะครับจากภาคีเครือข่ายนะครับจากร้านค้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับซึ่งเราจะจัดเป็นประจำทุกสัปดาห์ของเดือนสัปดาห์ที่3เสาร์ที่3ของเดือนนะครับเสาร์ที่3ของเดือนว่าเดือนนี้ปรากฏว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางตลาดเขียวปิดให้บริการอ๋อเพราะว่าเราป้องกันกระจายของเชื้อโควิดนะที่แล้วทีนี้ก็ปลอดภัยแล้วจังหวัดสุรินทร์นี้ไม่มีคนติดเชื้อนานเกินกว่า7วันแล้วนะคะเพราะว่าเรามี5คน5คนนี้ก็ไม่ได้มาจากจังหวัดเราเองก็มาจากที่อื่นเราก็รักษาหายไปหมดแล้วที่เลือกสัปดาห์ที่3มีเหตุผลอะไรไหมคะจะได้ไม่ชนกับหน่วยงานอื่นด้วยนะครับนึกว่าใกล้สิ้นเดือนก็เลยมาเอาวันสัปดาห์ที่3หน่วยงานอื่นก็จะมีกิจกรรมในส่วนของเต็นท์ที่เราก็ต้องเปลี่ยนกันมาทำประชาสัมพันธ์นะคะให้ความรู้แล้วก็ให้ทุกสิ่งดีๆกับพี่น้องประชาชนในส่วนของโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะครับเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของที่รับพัสดุให้เกิดประโยชน์เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากไปทางหนึ่งด้วยเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเศรษฐกิจฐานรากก็คือคนที่ไม่มีตึกรามบ้านช่องเป็นของตัวเองที่จะขายหน้าร้านถูกไหมคะถูกต้องครับแล้วก็ปลูกอย่างเดียวเหมือนคุณป้าเนี่ยปลูกแล้วก็เราจัดการที่ขายให้นะคะจัดการที่ของราชพัสดุเนี่ยค่ะของหลวงเนี่ยมาให้ขายนะคะโดยที่ไม่ต้องไปซื้อไปผ่อนเห็นไหมคะไมโครโฟนก็ถาดเราค่ะงบเราก็น้อยนะคะเราก็ซื้อเครื่องเสียงได้ประมาณนี้นะคะแล้วตัวไหนพื้นที่ตรงนี้หัวหน้าแอดหัวหน้าครับหัวหน้าปนุนหัวหน้าไฟข่าวสุดหล่อเราถ้าไม่หล่อไม่ได้ออกจากบ้านเนี่ยพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่รับวัสดุนะครับลูกเกือบครับใช้ประโยชน์โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะครับองค์การบริหารจังหวัดสุรินทร์ก็มาจัดสรรให้พี่น้องประชาชนเกษตรกร
พ่อค้าแม่ขายที่สนใจจะมาขายสินค้ามาจำหน่ายสินค้าให้กับพี่น้องประชาชนตอนนี้ไม่เพียงแต่จังหวัดสุรินทร์นะคะหลายจังหวัดเข้ามาเรามีตลาดนัดผ้าใหม่ด้วยนะคะครับให้พี่น้องที่สนใจก็มีพี่จะมาร่วมประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะครับวันนี้ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์นะครับจะมาประชาสัมพันธ์เรื่องราวของสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าวิธีการป้องกันมาตรงนี้ฮะมุมตรงนี้สวยๆเชิญค่ะเชิญค่ะคู่กับท่านประชาสัมพันธ์เชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราสถานการณ์หน่อยครับว่าเป็นยังไงปัจจุบันนี้ค่ะก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวนะคะดิฉันสัตวแพทย์หญิงชนันทิดามารีซ้อนค่ะนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ค่ะสัตวแพทย์มาเองเลยค่ะค่ะสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้านะคะของจังหวัดสุรินทร์เรานะคะเนาะจากปี2563อะค่ะเจอหัวบวกเอาเป็นปี2562ก่อนนะคะเราเจอหัวบวกหัวบวกคือหัวที่เป็นบ้าใช่ค่ะหัวบวกเดี๋ยวช่วยไม่เข้าใจว่าอียังหัวบวกหัวไปตามกันบอกเป็นหัวสัตว์ที่ส่งตรวจนะคะหัวบวกผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้าค่ะจำนวนทั้งสิ้น37หัวแล้วปี2563นะคะเจอจำนวนทั้งสิ้น22หัวโอ้เยอะเหมือนกันนะคะสำหรับในปี2564ยังไม่เจอผลบวกของโรคพิษสุนัขบ้าโอ้เราอยากให้เจอเลยนะคะขอภาวนาให้ให้บ้านเราปลอดภัยปีที่แล้ว22หัวนะ22หัวคือ22ตัวที่ป่วยเป็นพิษสุนัขบ้าแล้วถ้าเราโดนกัดเข้าไปนี่งานเข้าเลยนะค่ะแล้วส่วนฉีดยาเจ็บมากเพราะพี่ก็เคยแล้วสัตว์ส่วนใหญ่ที่พบหัวบวกนะคะก็คือสุนัขค่ะทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของค่ะรองลงมานะคะใครอาจจะคิดนะคะจะไม่คิดไม่ถึงหรอกค่ะว่าจะเป็นโคหรือน้องวัวเนี่ยค่ะวัวควายนี่แหละที่เราเลี้ยงเนาะก็เป็นบ้าไปด้วยน้องแมวที่เราคิดว่าจะเจอน้องแมวก็ไม่ค่อยเจอค่ะค่ะในบ้านเราถามนิดนึงค่ะวัวควายนี่โอกาสที่เขาจะเป็นขึ้นมาเองอ่ะมันเกิดจากอะไรอะคะทำไมเขาถึงเป็นอ่ะส่วนใหญ่วัวควายอะค่ะจะเจอจากที่โดนสุนัขที่เป็นโรคเนี่ยค่ะไปกัดนะคะจะเจอจากโดนกัดเนี่ยแหละค่ะส่วนใหญ่วัวควายจะโดนหมากัดเด้อที่เป็นบ้าคุณหมอบอกเพราะฉะนั้นเวลาไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายถ้าอยากเอาหมาไปด้วยต้องฉีดยาหมาก่อนถูกไหมคะทีนี้ค่ะเรื่องการฉีดยาหรือฉีดวัคซีนนะคะเนาะก็เป็นหน้าที่ของถ้าเป็นสัตว์มีเจ้าของเราซึ่งเป็นเจ้าของของน้องหมาหรือน้องแมวนะคะมีหน้าที่พาสัตว์หรือนำสัตว์เลี้ยงที่รักของเราเนี่ยค่ะไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะคะให้ครบตามโปรแกรมที่เขาได้กำหนดไว้นะคะปีหนึ่งกี่เข็มคะคุณหมออ่ะในน้องหมาหรือน้องแมวนะคะที่อายุตั้งแต่3เดือนขึ้นไปคืออายุที่เริ่มทำวัคซีนเข็มแรกค่ะแล้วหลังจากนั้นอีก1เดือนให้กระตุ้นซ้ำอีก1เข็มนะคะ3เดือนฉีดก่อน1ครั้งแล้วกระตุ้นอีก1เข็มจากนั้นจะเป็นกระตุ้นประจำปีนะคะปีละ1เข็มค่ะเพราะถ้าเราป้องกันการลืมนี้เวลาเราไปฉีดคุณหมอเขาจะบอกไหมคะว่าเดี๋ยวมาฉีดเข็มแรก3เดือนอีก2 3เดือนมาฉีดอีกนะเขาจะบอกใช่ไหมคะในการฉีดมีสมุดให้คุณหมอเขาจะให้สมุดนะคะนัดการฉีดวัคซีนค่ะรวมถึงนะคะเขาจะให้เหรียญจะเป็นเหรียญห้อยคอเห็นไหมมีเหรียญกล้าหาญด้วยหลังจากฉีดแล้วค่ะเหรียญกล้าหาญของสุนัขตัวนั้นซึ่งเราซึ่งเป็นเจ้าของพอได้รับมาแล้วเวลามีคนมาถามสามารถใช้แสดงให้รู้นะคะว่าสัตว์ของเราได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วก็คือเขาออกไปวิ่งโซนได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นน้องหมาน้องแมวที่ติดเหรียญห้อยคอก็อนุมานได้ว่าเขาผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้วเราคงไม่เป็นรักของใครมาผูกกันหรอกเนาะแล้วทีนี้ถ้าเราโดนสุนัขที่ฉีดแล้วโอกาสที่จะเป็นนะคะมันเคยมีไหมคะคุณหมอคะมีรายงานนะคะถึงแม้ว่าในสุนัขที่เคยได้ฉีดวัคซีนนะคะมีโอกาสที่จะติดโรคพิษสุนัขบ้าค่ะเพราะฉะนั้นเวลาสัตว์เลี้ยงของเราโดนสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของหรือสัตว์ใช่ค่ะที่ไม่มีประวัติชัดเจนในการได้รับวัคซีนพิษสุนัขบ้ากัดต้องพาไปรับการกระตุ้นวัคซีนนะคะโดยโปรแกรมการรับการกระตุ้นวัคซีนนะคะก็จะเป็น 4x4 ในที่นี้ก็คือ4เข็ม4เดือนทุก4วันค่ะอ๋อ4วันกระตุ้นถ้าสุนัขที่เราฉีดแล้วหรือแมวที่เราฉีดยาแล้วนะคะไปโดนสุนัขอื่นที่กัดมากัดอีกนะคะเราไม่มั่นใจเรานำเขาไปกระตุ้นค่ะ4เข็ม4วัน4วันทีนึงอ่ะใช่ไหมคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงก็คือในจังหวัดสุรินทร์เราซึ่งเจอหัวบวกเยอะอย่างเงี้ยค่ะ
แนะนำนะคะควรจะฉีดตามรอบปีที่แล้ว22หัวเยอะหรือถ้าไม่มั่นใจโทรมาปรึกษาที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ก่อนก็ได้ค่ะเราจะให้คำแนะนำตามความเสี่ยงของพื้นที่อีกทีนึงค่ะเราเคยมีประวัติจังหวัดสุรินทร์ของเราโดนสุนัขกัดไปกินเนื้อสุนัขที่เป็นบ้าเนาะแล้วก็เผื่อแผ่ไปให้เพื่อนๆด้วยน้องก็ป่วยแล้วก็มานอนโรงพยาบาลปรากฏว่าแทนที่จะได้ฉีดของเขาคนเดียวเจ้าหน้าที่พยาบาลคุณหมอฉีดกันเกือบทั้งโรงพยาบาลแทนที่เขาจะได้รักษาคนเดียวกลายเป็นว่าทุกคนต้องได้ฉีดยาคนที่กลัวเข็มก็ต้องเลี่ยงไม่ได้ถูกไหมคะคุณหมอวิธีการที่จะรักษาหรือว่าป้องกันของเขาได้กินยาไม่ได้ต้องฉีดอย่างเดียวพิษสุนัขบ้าไม่มียารักษานะคะฟังไว้เด้อพี่น้องเป็นแล้วตายอย่างเดียวเป็นแล้วตายอย่างเดียวตายอย่างเดียวถ้าโดนสัตว์ที่ไม่มีประวัติได้รับวัคซีนนะคะอย่างเช่นสุนัขที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะสุนัขที่ไม่มีเจ้าของหรือสุนัขที่ไม่ได้รับการกระตุ้นวัคซีนอย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยค่ะถ้าโดนกัดนะคะให้รีบล้างแผลนะคะโดยน้ำสบู่แล้วก็รีบไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลค่ะเพื่อให้คุณหมอประเมินความเสี่ยงแล้วก็รับการกระตุ้นวัคซีนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ไม่น่ากลัวเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากแล้วเราลองคิดเล่นๆสิคะว่าถ้าเผื่อว่าเราตายจากโรคพิษสุนัขบ้าเวลาเพื่อนๆไปร่วมงานศพของเราเวลาเขาอ่านประวัตินะคะว่าตายเพราะโรคพิษสุนัขบ้านี่เนาะมันก็เราก็ไม่อยากให้เกิดแบบนั้นนะคะไม่ว่าใครเราก็เป็นห่วงแล้วก็เราต้องดูแลตัวเองนะคะสังเกตดีๆถ้าหมาแมวเห็นเราอย่าไปใช้เท้าไปเหยียบเขาหรือไปหยอกเขานะคะบางทีเขาหงุดหงิดเหมือนเราเหมือนกันอารมณ์ไม่ดีเนาะเวลาเพื่อนมาแย่เราหรือตอนที่เราไม่พร้อมที่จะให้แย่เล่นน่ะไม่หยอกเล่นน่ะเราก็จะหงุดหงิดเหมือนกันเลยนะคะทีนี้อย่างสุนัขหรือน้องหมาน้องแมวเรานี่แหละเนาะบางทีเราชอบอ่ะเราไปเห็นที่ไหนเดินเล่นนี่เราก็ไปเรียกเขามามาจับมาเล่นเขาก็มาข่วนมากัดมาเลียเราบางทีเราก็มีแผลไงมันก็ติดใช่ไหมคะคุณหมอถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่ก่อนที่หนูจะมาค่ะได้ยินทางท่านได้พูดเกี่ยวกับเรื่อง5สอ5ยอ5ยอคาถา5ยอใช่ค่ะคาถานี้แหละค่ะป้องกันตัวเราได้นักแลอย่าแย่อย่าแย่อย่าเหยียบอย่าแย่อย่าหยิบอย่ายุ่งใช่ค่ะแต่อันนี้ไม่ใช่อยู่ๆแล้วก็ไปท่องนะคะคนก็นึกว่านะคะเดินไปอย่าแย่อย่าเหยียบอย่าแย่อย่าหยิบอย่ายุ่งเห็นโดนเขาก็จะหงุดหงิดคนก็หงุดหงิดด้วยเนี่ยเวลาเดินมาเนี่ยพี่น้อยก็สังเกตเนี่ยอย่างน้องเนี่ยใส่เสื้อแมวน้องนี่ต้องชอบแมวแน่ๆใช่ไหมคะเขาถึงจะซื้อมาใส่แล้วที่บ้านก็อาจจะต้องมีแมวคุณแม่พาแมวไปฉีดยาวัคซีนหรือยังคะไม่มีแมวหรอคะไม่มีแมวแต่มีหมานะอ๋อเหรอคะว่าคุณป้าน่ารักมากเลยหมาก็ฉีดเหรอคะเอาไปฉีดที่ไหนคะอ๋อเขาเดินฉีดให้เขามีเจ้าหน้าที่มาฉีดให้ฉีดทุกปีเหรอคะฉีดทุกปีนะโอ้ยดีจังเลยค่ะนอกจากเราจะดูแลคนในบ้านแล้วเรายังดูแลคนใกล้ชิดในชุมชนด้วยนะคะป้องกันการแพร่ระบาดเพราะว่าโรคพิษสุนัขบ้านี่มันแพร่ระบาดได้เหมือนโควิดเหมือนกันใช่ไหมคะคุณหมอใช่ได้บ้าตัวนี้ไปเลียตัวนั้นไปกัดตัวนี้เพิ่มไปอีกมีจากที่เคยไปสอบสวนโรคมาก็เป็นทั้งคุ้มโอ้เป็นทั้งคุ้มค่ะครับท่านผู้ชมครับเป็นบรรยากาศที่บริเวณตลาดเขียวนะครับหน้าอบจ.สุรินทร์นะครับก็เป็นตลาดที่จัดจำหน่ายสินค้าพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ต่างๆนำผลิตภัณฑ์สินค้ามาจัดจำหน่ายกันทุกเช้าวันเสาร์นะฮะวันเสาร์นะตั้งแต่เช้าเลยครับท่านที่สนใจอยากจะซื้อพืชผักผลไม้สดๆปลอดสารพิษเนี่ยมาเลือกซื้อกันได้นะฮะก็มีหลากหลายกันที่ตลาดเขียวนะฮะที่แห่งนี้นะครับก็จะมีประชาชนชาวสุรินทร์มาเลือกซื้อกันตั้งแต่เช้าเลยนะฮะบรรยากาศคึกคักแล้วก็วันนี้นะฮะอย่างที่ท่านได้ฟังไปนั่นเป็นกิจกรรมที่ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์นะครับได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์นะฮะรณรงค์ประชาสัมพันธ์สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้านะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับรู้มีความรู้ในเรื่องของการป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้านั่นเองนะครับได้ออกลูกมาอย่างเงี้ยเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในพื้นที่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้กันครับแล้วลูกที่ออกมาเขาจะเป็นไหมมีโอกาสค่ะโอ้มีโอกาสแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเวลาลูกคลอดออกมาค่ะก็คุณแม่หมาก็จะไปเลี้ยงนะคะก็จะติดเชื้อสามารถรับเชื้อผ่านทางน้ำลายได้ลูกน้องหมาเนี่ยลูกหมานี่แหละออกมาก็ติดได้ถ้าแม่ของเป็นใช่ค่ะเห็นไหมถ้าไปขอลูกหมาเข้ามาเลี้ยงไม่ใช่ว่า3เดือนขึ้นไปแล้วฉีดได้ก็คือ
ตั้งแต่ออกมาเลยหมาที่คลอดเขาเรียกคลอดไหมคะหมานี่คลอดค่ะคลอดคลอดลูกออกมาหมาตัวเล็กๆนั่นก็เป็นบ้าได้มีความเสี่ยงก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ใช่สุนัขหรือหมาที่มีอายุ3เดือนขึ้นไปแล้วฉีดวัคซีนนะคะอยู่ในท้องพอออกมาแม่ของเขาคลอดออกมาแล้วเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะเป็นความเสี่ยงที่จะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้เช่นเดียวกันได้ความรู้เยอะเลยนะคะวันนี้เพราะว่านอกจากแม่หมาแล้วลูกหมาก็เป็นด้วยเพราะเราจะไปฉีดก็ไม่ได้เพราะเขายังเล็กอยู่ใช่ไหมคะต้อง3เดือนไปแล้วโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้มีแค่ฤดูร้อนคุณหมอย้ำอีกทีค่ะมีทุกฤดูนะคะค่ะไม่เลือกฝนหนาวเลยเหมือนเราจะเป็นหวัดเราก็ไม่เลือกเหมือนกันค่ะบ้านใครมีหมามีแมวมีโคเอ๊ะแล้วเขาฉีดวัคซีนกับวัวควายไหมคะคุณหมอในวัวควายเราไม่มีโปรแกรมฉีดให้เป็นประจำปีหรือว่าอันนี้ค่ะทีนี้เราจะฉีดในสัตว์ที่เหมือนจะเป็นตัวนำพาไปความเสี่ยงที่จะเป็นรับเชื้อแล้วก็จะเอาไปกัดตัวอื่นก็คือง่ายสุดก็คือสัตว์ที่ใกล้ชิดกับคนมากก็คือสุนัขและแมวน้องหมาน้องแมวเรานี่แหละเพราะว่าแทบทุกบ้านอ่ะต้องเลี้ยงบางบ้านเลี้ยงเป็นสิบบางบ้านทำเพื่อธุรกิจด้วยอันนี้ยิ่งต้องดูแลเนาะควรจะฉีดนะคะวัวควายดูนะคะเวลาเราเอาไปเลี้ยงตามไร่ตามนามีหมามีน้องหมานี่แหละวิ่งมากัดวัวควายเรานี่แหละเราต้องดูแล้วล่ะค่ะว่าหมาแมวนั้นฉีดวัคซีนมาหรือเปล่าถ้าเราไม่รู้หรอกเอาใครจะไปรู้เราว่ามันฉีดมาหรือเปล่าอันนั้นแหละพึงระวังเลยแล้วถ้าวัวควายนั้นล้มอาการเขาจะปรากฏนานไหมคะคุณหมอถ้าเกิดว่าหมาเขาไปกัดวัวควายอย่างนี้ค่ะส่วนใหญ่อะค่ะอาการส่วนใหญ่มันจะมีระยะฟักโรคประมาณ 3-8 สัปดาห์แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์ตำแหน่งที่กัดว่าอยู่ไกลจากไขสันหลังและสมองมากแค่ไหนค่ะเพราะว่าเชื้อนี้จะเข้ากลมสมมติว่ากัดเท้าก็จะแล้วแต่ระยะว่าจะไปถึงสมองใช่ค่ะเชื้อนี้จะเข้าระบบประสาท3สัปดาห์นี่ไม่ถึงเดือนนะ4สัปดาห์8สัปดาห์ก็2เดือนนานสุดคือ6เดือนโอ้นานสุดคือ6เดือนค่ะก็ส่วนใหญ่ถ้าเริ่มแสดงอาการอย่างถ้าเราเจอสัตว์ที่แสดงอาการแล้วอะค่ะก็ภายใน10วันก็จะเสียชีวิตก็เป็นที่มาว่าถ้าเป็นสัตว์ที่ไปกัดตัวอื่นหรือว่าเริ่มแสดงอาการต้องสงสัยทำไมต้องกัด10วันก็กักไว้ก่อนควายหรือวัวตัวไหนที่โดนหมากัดนะคะที่ไม่ทราบสาเหตุเราต้องดูอาการเขาแยกข้อเลยถ้ากรณีที่โดนกัดอย่างเมื่อกี้หนูพูดว่าเป็นว่าไปกัดเขาหรือว่าสัตว์ที่แสดงอาการต้องสงสัยแล้วให้ขังดูสิบวันแต่ถ้าตายภายในสิบวันอะไรเงี้ยค่ะก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นพิษสุนัขแล้วถ้าหมาที่เราไม่รู้จักประกาศแล้วเราขังเขาไม่ได้แล้วเขากัดแล้วเขาหนีไปเลยก็อย่างนี้ค่ะถ้ากัดแล้วหนีไปเลยเราต้องมาดูถ้าหาตัวไม่เจอแล้วเราก็มาดูสัตว์ที่โดนกัดในละค่ะตัวนี้ก็ต้องมาดูและพิจารณาว่าเป็นสัตว์ที่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนหรือว่าเป็นสัตว์ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนระยะเวลาในการกักตัวก็จะต่างกันค่ะค่ะถ้ายังไม่เคยได้รับวัคซีนเราก็ไปสอบถามได้ถ้าเราบอกว่าอ้าวแล้วจะรู้ได้ไงว่ากักตัวกี่วันต้องถามที่ปศุสัตว์ก็ได้นะคะแล้วก็มีสายด่วนใน1422นี่รับตลอด24ชั่วโมงไหมเบอร์สายด่วนนี้กรมควบคุมโรคเนี่ยค่ะกรมควบคุมโรคนี่ก็มีสายด่วนนะควบคุมโรคจะเป็นของแล้วถ้าปศุสัตว์ล่ะคะของปศุสัตว์นะคะก็จะเป็นเบอร์โทร044 714 143 145 145 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ค่ะกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์แนะนำคำปรึกษาแนะนำอีกครั้งนึงสำหรับคนที่ไม่ใช่สัตว์มากัดสัตว์ละสัตว์มากัดเรานี่แหละเรามาเดินตลาดเขียวเนี่ยเดินออกไปข้างนอกเนี่ยรถจอดเนี่ยไม่รู้วิ่งมาจากไหนมากัดเราแล้ววิ่งหนีไปเลยคุณหมอเราทำยังไงคะเราควรจะรีบล้างแผลด้วยน้ำสะอาดฟอกสบู่นะคะหลังจากนั้นรีบไปพบคุณหมอโดยด่วนนะคะล้างด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำสบู่เพราะว่ามีเป็นด่างเนาะรีบล้างนะคะรีบล้างให้สะอาดล้างให้นานนะคะเนาะอาจจะถึงบางทีเห็นอ่านดูก็มีประมาณถึง10นาทีเลยอย่างเงี้ยค่ะล้างให้สะอาดเพราะว่าบางคนตกใจเนาะบางคนก็แต้มยาเหลืองก่อนนะคะแล้วก็ไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลค่ะหมอเขาให้ละเอียดว่าไปโดนอะไรกัดมาใช่ค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปกัดคืนรีบไปหาหมอนะคะรีบไปหาหมอเพราะว่าเราไม่มีวัคซีนฉีดเองเราต้องให้คุณหมอฉีดให้นะคะแล้วหลังจากนั้นมานะคะแจ้งปศุสัตว์ว่าเราโดนกัดที่ไหนพิกัดไม่ใช่อวัยวะเรานะคะหมายถึงสถานที่สมมติว่าแถวๆหน้าสารกลางเขาก็จะกรมปศุสัตว์เขาก็จะมีพี่ๆปศุสัตว์มาช่วยนะเทศบาลมาดูว่าโอ้ไอ้เจ้าหมาตัวนั้นมันไปไหนแล้วนะเงี้ยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ไปกัดสัตว์หรือกัดคนอื่นอีกนะคะก็ช่วยกันป้องกันช่วยกันนะคะเป็นหูเป็นตาถึงแม้ว่าไม่ใช่สุนัขเราไม่ใช่น้องแมวของเราไม่ใช่น้องหมาของเราถ้าเราเห็นว่าอาการของเขานะคะ
เหมือนจะเป็นสุนัขบ้าแจ้งได้เลยใช่ไหมคะคุณหมอแจ้งได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนะคะเป็นอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ของท่านหรือปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่นะคะสามารถแจ้งได้เลยค่ะเพราะว่าเขาจะอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนใกล้ชิดกับประชาชนทุกคนเลยคุณหมอคนสวยให้ความรู้เราได้เยอะเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้คุณหมอเพิ่มเติมอะไรไหมคะค่ะสุดท้ายอยากจะฝากนิดนึงนะคะก็คือว่าช่วงที่ทางอปท.หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเทศบาลหรืออปต.นะคะจะมีช่วงรณรงค์ฉีดวัคซีนนะคะปีหนึ่งจะรณรงค์ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคมค่ะแต่ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะเนาะเราขยายระยะเวลาเป็นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนธันวาคมเห็นไหมจากเดือนมีนาถึงกรกฎาเป็นกุมภาถึงธันวาเลยท่านสามารถติดตามนะคะข่าวคราวหรือว่ากำหนดการลงพื้นที่ฉีดในของอปท.ในพื้นที่ท่านได้นะคะจะสามารถสอบถามทางอปท.ได้เลยอปท.อปท.อปท.ย่อมาจากอะไรอปท.ย่อมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเด้อตัวย่อเด้ออย่าไปเขียนตัวที่อย่าไปย่อตัวที่จะได้เข้าใจตรงกันนะคะปศุสัตว์044-713-1415ได้ทั้ง6ตัวเลยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณคุณหมอมากๆค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากค่ะมาถึงพี่ธนลักษณ์มาประชาสัมพันธ์ร้านเราต่อท่านผู้ชมครับนั่นเป็นการให้ความรู้ในเรื่องราวของการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับโดยทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ได้มีการจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่าสัตว์ที่สามารถเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้นะฮะก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเลยนะครับที่พบในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสุนัขนะฮะมากที่สุดนะครับซึ่งก็จะมีเชื้อไวรัสที่ออกมากับน้ำลายสัตว์ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ก็จะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลหรือว่าจุดที่ถูกกัดนะฮะถูกกัดถูกข่วนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเข้าทางเยื่อบุตาทางปากทางจมูกทางแผลต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังป้องกันกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนนี้ต้องนำสัตว์เลี้ยงของท่านไปฉีดวัคซีนนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิดนะครับวันนี้การติดเชื้อไวรัสสุนัขบ้าแล้วก็ในสถานการณ์ของโควิดในทีมด้วยนะครับต้องระมัดระวังกันครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันไลฟ์สดครับทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้มาจัดกิจกรรมที่บริเวณตลาดเขียวหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่มาร่วมจับจ่ายซื้อสินค้าที่นี่ได้มีความรู้ในเรื่องนี้กันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับขอยุติการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับกินเบอร์ตีโฟกัสอีกเพราะว่าให้เยอะ